สดใสนะคะมาพบกับตูนทั้งทีต้องมีรถเข้าใหม่ดีๆมาแนะนำแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะตูนมาพร้อมกับรถซุปเปอร์คาร์แบรนด์ในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะในงบประมาณเพียงแค่2,790,000 บาทคุณก็สามารถขับซุปเปอร์คาร์สวยๆได้แล้วพร้อมหรือยังคะที่จะไปดูเขาไปกันเลยดีกว่าค่ะและนี่คือรถเข้าใหม่ของเราค่ะขอต้อนรับ Porsche Cayenne 3.0 ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดมาพร้อมกับขุมพลังถึง6สูบด้วยกันนะคะสำหรับความสวยงามของเขานะคะต้องยกให้เลยค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะคันนี้จะเป็นตัวเฟซลิฟต์แล้วสังเกตจากตัวไฟ Daytime Light ตรงนี้นะคะมีความสวยหรูมากไฟหน้านะคะจะมีความใหม่เป็นระบบ LED มาพร้อมกับสีขาวอัลไพน์ไวท์สุดสวยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะถือได้ว่าเป็นรถที่หลายๆคนถามหาสำหรับคาเยนคันนี้นะคะเป็นตัว Minor Chase มาแล้วค่ะคุณผู้ชมด้านบนนะคะจะเป็นหลังคาซันรูฟด้วยค่ะด้านท้ายเป็นไฟแบบ LED ตัวฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับล้อคันนี้นะคะจะเป็นล้อลายเทอร์โบขนาด21นิ้วค่ะมีความใหญ่เต็มซุ้มล้อให้ความสวยงามมากๆซึ่งจะแตกต่างจากตัวเริ่มต้นนะคะกับล้อของเขาเพียงแค่19นิ้วเท่านั้นแล้วสังเกตดุมตรงกลางนะคะจะมีสัญลักษณ์ของ Porsche ด้วยค่ะสำหรับ Porsche Cayenne คันนี้นะคะจะเป็น SUV ในแบบซุปเปอร์คาร์ที่หลายๆคนถามหาออกห้างใหม่คันนี้เกือบ10ล้านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้เบนท์เทสจัดมาให้แจ่มๆเต็มๆเลยค่ะเพียงแค่2,790,000 บาทรถสวยรถดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วค่ะและวันนี้ Ben NK ของเราก็มีบริการพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราสามารถแอดไลน์นะคะ @ben_nk หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันแบบสดๆได้เลยนะคะและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นทางเรายังมีบริการส่งรถสไลด์ไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่เบนท์เคเท่านั้นห้ามพลาดบริการพิเศษดีๆแบบนี้กันเลยนะคะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล6สูบค่ะขนาดอยู่ที่ 3,000cc กับอีก240แรงม้าเลยทีเดียวนะคะอัตราเร่ง0ถึง100นะคะเข็มได้อยู่ที่7วินาทีเท่านั้นถือว่าเยอะมากๆสำหรับรถไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะอัตราสิ้นเปลืองค่ะเข็มไว้อยู่ที่ 13-14 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเรียกได้ว่าประหยัดแล้วก็แรงข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซลนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะอัตราเร่งเนี่ยดีแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญซื้อขายก็ง่ายราคาไม่ตกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลเมนเทนแนนซ์ด้วยนะคะสำหรับภายในห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะก็ออกแบบตกแต่งมาด้วยโทนสีดำค่ะตัวเบาะนะคะจะเป็นทรงสปอร์ตค่ะสังเกตจากโลโก้ตรงหัวหมอนตรงนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของ Porsche ด้วยค่ะถือได้ว่าเป็นออปชันพิเศษอีก1อย่างเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคอนโซลตรงกลางค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของตัว Porsche Cayenne เลยนะคะสังเกตดีๆคิดว่าอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะหน้าจอนะคะจะเป็นแบบทัชสกรีนค่ะมีความกดได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูเนอร์หรือว่าซอร์สนะคะสามารถเชื่อมต่อดิสแล้วก็ AUX ได้เช่นกันค่ะแอร์คันนี้จะเป็นแบบ2โซนนะคะสามารถปรับย้ายอิสระซ้ายขวาแต่แผงปุ่มกดนะคะจะมีความเยอะแล้วก็ละเอียดมากกว่าตัวรถคันอื่นๆค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการปรับด้านบนด้านหน้าหรือว่าด้านล่างหรือจะเป็น heating seat ก็มีมาให้นะคะส่วนช่วงล่างคันนี้นะคะสามารถปรับได้ตามความออฟโรดของแต่ละพื้นผิวถนนได้เลยค่ะแถมนะคะยังปรับโชคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคอมฟอร์ตแบบ normal หรือว่าแบบสปอร์ตนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบการขับขี่แบบสปอร์ตนะคะสามารถกดปุ่มนี้ได้ง่ายๆตัวโชคนะคะก็จะปรับมาในโหมดสปอร์ตให้อัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะและรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นรถปี2010ค่ะเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่ 77,000 กิโลเมตรเท่านั้นเฉลี่ยแล้วนะคะตกใช้ปีละแค่ 7,000 โลเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าน้อยมากๆสภาพก็สวยเหมือนใหม่แบบ 100% เลยทีเดียวนะคะและราคาสุดพิเศษเลยค่ะที่เบนท์เคตั้งไว้นะคะเพียงแค่ 2,790,000 บาทคุณก็สามารถขับ Porsche Cayenne ซุปเปอร์คาร์สุดหรูจอดในซุปเปอร์คาร์พาร์กิ้งได้อีกด้วยนะคะWe'll be right back.
อย่าปล่อยให้รถซุปเปอร์คาร์คันนี้หลุดมือไปนะคะเพียงแค่2,790,000 บาทคุณก็สามารถขับพอร์ชคายันได้แล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ